ที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนนะครับแท้นะครับนี่นะครับแท้นะครับเส้นสันจมูกลงมายาวๆนะครับตาเรียวๆนะครับนี่ครับปากหน้าจะเรียวๆนะครับของเก๋นะครับของเก๋นะครับตาจะปูดปูดนะครับปูดปูดใหญ่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะครับเกือบเดือนนะครับติดภารกิจนะครับงานประจำและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับมาชี้ตำหนิแนะนำเปรียบเทียบนะครับเหรียญเก๊กับเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารูนะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่44นะครับและก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเป็นรุ่นที่44นะครับพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธแบบนี้นะครับไม่ใช่พิมพ์ของหลวงปู่ฟั่นนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังก็เป็นรูปพระพุทธเหมือนกันนะครับจะเป็นรูปพระพุทธทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมาเปรียบเทียบนะครับเหรียญแท้เหรียญเก๋นะครับมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับวงสีดำๆนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเหรียญเก๋นะครับเก๋เก่านะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับเทียบเลยครับเทียบพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าของรูปพระพุทธนะครับเหรียญแท้นะครับนี่นะครับเหรียญแท้หน้าจะเรียวๆยิ้มๆนะครับเรียวๆยิ้มๆแบบนี้นะครับคมเด่นชัดนะครับให้จำพิมพ์นะครับนี่นะครับแท้ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเรียวๆอวบยิ้มๆนะครับของแท้ไอของเก๋นะครับหน้าจะอบอวบนะครับความแตกต่างนะครับของพิมพ์นะครับนี่นะครับแท้นะครับเก๋นะครับลงมาที่ลำตัวนะครับลำตัวแขนเขินนะครับของเก๋จะบวมๆนะครับบวมๆอวบนี่นะครับของแท้นะครับแท้จะชัดๆเรียวๆแบบนี้นะครับชัดๆคมๆลึกๆนะครับดอกบัวใต้ฐานก็เหมือนกันนะครับแท้จะเด่นชัดมากเลยนะครับนี่นะครับของเก๋ก็จะเบลอๆนะครับบวมๆนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับเทียบพิมพ์หน้ากันให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับของแท้จะเรียวๆนะครับเรียวๆคมๆนะครับหูนะครับก็จะเรียวๆคมๆนะครับคมๆนะครับของเก๋นะครับของเก๋บวมๆอวบๆนะครับน่าจะบวมๆใหญ่ๆนะครับดูความแตกต่างนะครับพิมพ์หน้านะครับเม็ดตาก็ใหญ่นะครับของเก๋นะครับใหญ่ๆนะครับนะครับของแท้จะเรียวๆนะครับสวยงามนะครับพวกลายกระดกพวกอะไรนี้นะครับลายกระดกพวกนี้นะครับของแท้ก็จะเรียวๆคมๆนะครับลายข้างในก็จะสวยงามนะครับอันนี้ก็จะติดไม่ค่อยชัดนะครับของเก๋ลำตัวนะครับของแท้นะครับนี่นะครับแท้ก็จะเป็นสันนะครับคมๆนะครับเก๋ก็จะล่ำๆใหญ่ๆบวมๆนะครับนะครับดอกบัวข้างล่างก็เหมือนกันนะครับฐานดอกบัวนะครับของเก๋จะติดไม่ชัดนะครับดูบวมๆเบลอๆนะครับใหญ่ๆแท้จะชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับมาดูพิมพ์ทางด้านหลังครับอันนี้แท้นะครับนี่เก๋นะครับเส้นสายอะไรดูแตกต่างกันนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับนี่นะครับอันนี้แท้นะครับเส้นกงเส้นที่เป็นแฉกๆนี่นะครับเหมือนดวงอาทิตย์นี่นะครับแสงดวงอาทิตย์นะครับของแท้นะครับจะคมชัดนะครับเรียวๆคมชัดนะครับเก๋นะครับเก๋จะออกหนาๆตื้นๆนะครับแบบนี้นะครับนะครับเส้นสายของรูปพระพุทธนะครับแท้ก็จะเรียวๆเป็นสันนะครับเรียวๆสันๆสวยงามนะครับนะครับดอกมงดอกไม้นะครับเก๋นะครับเก๋จะหนาๆนะครับหนาๆตื้นๆนะครับเส้นสายตัวองค์พระพุทธนะครับที่ชัดเจนนะครับแท้นะครับนี่นะครับแท้นะครับเส้นสันจมูกลงมายาวๆนะครับตาเรียวๆนะครับนี่นะครับปากหน้าจะเรียวๆนะครับของเก๋นะครับตาจะปูดๆนะครับปูดๆใหญ่ๆจมูกนะครับก็จะใหญ่ๆนูนๆนะครับป
ากก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับต่างกันมากนะครับที่เก๋กับแท้นะครับอันนี้แท้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับเก๋แบบนี้เลยครับเส้นสายพวกนี้ก็จะเป็นปื้นใหญ่ๆนะครับของเก๋ของแท้จะเรียวๆแบบนี้นะครับนี่นะครับข้างหลังนะครับพิมพ์หน้าชัดเจนนะครับแตกต่างกันโดยชัดสิ้นเชิงนะครับนี่นะครับครับนั่นก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับเหรียญแท้กับเหรียญเก๋นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทำเนียบเหรียญรุ่นที่14นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะคอมเมนต์เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับกับเหรียญรุ่นนี้เชิญได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ